Hey guys กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เรากับผมก็ยังอยู่กันในเกมเดิม All Star Tower Defense เดี๋ยวชื่อนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อช่องของผมแล้วนะครับเพราะว่ากูนั้นเล่นบ่อยเกินตลอด 4-5 วันที่ผ่านมานี้กูแม่งเล่นแต่เกมนี้เอาจริงๆมันเป็นแบบนี้เว้ยเขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับหลังจากที่ผมนั้นอัดคลิปไททันไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วคือกูต้องกลับมาอัดอีกแล้วในรอบนี้สิ่งที่เขาอัปเดตมาคือเพิ่มตัวละครมาใหม่10ตัวเว้ย First trial อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรฮัวก็มันโดมันคืออะไรวะอ๋อมันเป็นสถานที่ของบริดจ์เทพมรณะนะครับอันนี้น่าจะเป็นในด่านของสตอรี่ไลน์น่าสนใจมากและนี่ก็เป็นลิสต์ล่าสุดนะที่ผมเพิ่งเปิดได้มาตัวแรกเขาบอกว่าตัวนี้นั้นโกงมากๆนะครับอยู่ในเรื่อง Death Note ไลยังไงมีกูจำเนื้อหมอนี่ได้ตัวนี้โกงมากๆครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดาเมจ13,000แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้อัพเวลมันนะครับดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ9999ใช่ดาเมจ9999คือแบบเขียนชื่อปุ๊บสามารถวันช็อตได้เลยนะครับระยะ60แถมมึงต้องรอ500วิต่อการเขียนเดธโน้ต1รอบมึงเป็นอะไรข้อมือมึงไม่ดีเหรอทำไมมึงดีเลย์นานขนาดนี้ที่สำคัญ20,000พี่มึงเหอะมึงเขียนชื่อกูลงไปด้วยเลยอย่างงี้僕にしかできないんだやろデスノートで世の中を変えてやる จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้นั้นผมยังไม่เคยใช้แล้วทำไมเลเวลถึง32ล่ะก็เพราะว่าผมอัพมันนะครับประเด็นก็คือมันมีเศษซากหาอะไรไม่รู้ว่าผมที่เป็นตัวกระโปรงกระโปรงนะครับผมก็เอาไปฟีดตัวต่อไปตัวนี้เทพทูโดยแท้จริงคิริโตะนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันระดับ5ดาวตัวต่อไปนารุโตะจัดกระโหมดตัวนี้ก็ไม่เคยใช้อ่ะเพิ่งเปิดได้ตะกี้นี่เลยแล้วมันจะมี4ดาวตัวนึงครับผมที่ผมเปิดมาได้นะครับเป็นตัวใหม่นี่คาเนกิเจ้าหมอนี่แน่นอนโตเกียวกูลนะครับโดยในวันนี้นั้นนะครับผมจะทำการรีวิว 3-4 ตัวนี้แล้วกันแต่ปัญหาก็คือกูจะไปเอาเงินมาจากไหนว่าซื้อไลท์ยังไงมีพี่มึงเหอะเอาละเดี๋ยวเราจะติดปีกบินไปนะครับมันจะทำให้เรานั้นเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเว้ยเหมือนตะกี้ผมเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงเนี้ย No come on Trial 1 Level 25บวกมันเป็นอะไรไม่รู้อะแต่ว่าผมอยากจะลองมากๆเว้ยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นอะไรพูดจริงๆนะครับตอนแรกก็อยากจะรีวิวไอ้ตัวละครที่คุณผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์มาเมื่อคลิปที่แล้วอยู่หรอกแต่ว่ามันอัปเดตใหม่เว้ยกูต้องแบบรัดคิวให้อัปเดตใหม่ก่อนเลยไหนดูหน่อยมันเป็นอะไรวะว้าวมาเล่นคนเดียวได้ไหมอ่ะมันคืออะไรอ่ะว้าวยัดแค่นี่แมปใหม่หรอสวยจังเลยมีเมฆสีทองด้วยนะครับคุณผู้ชมและนี่ตัวอะไรวะเนี่ย greeting สวัสดีเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างเบียรุสเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยยิ้ดเค้แม่งไปไวมะอ่านไม่ทันนะครับอ่านสรุปคร่าวๆเท่าที่ลองอ่านดูตะกี้ก็คือเหมือนเบียรุสนะครับเขาอยากจะทดสอบเราว่าเรานั้นคู่ควรกับพลังอมตะหาเหวอะไรของมันไม่รู้ครับผมเอาง่ายๆคือกูต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้ก่อนอะไรประมาณนั้นเราควรเอาตัวไหนวางไว้ก่อนดีเอานารูโตะนารูโตะนี่เลยเฮ้ยหล่อเท่วันนารูโตะกูแม่งรอ6วิต่อการโจมตีไม่นะไม่นารูโตะมึงเล่นกูละ6วิอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรคือ6วิกดสกิปแม่งเลยกูแม่งไม่ได้เอาตัวอื่นมาด้วยชิบหายเอ้ยเดี๋ยวอัพนารูโตะก่อนนะคุณผู้ชมโอ้ my god กูว่ากูไม่รอดแล้วดาบี้เย็ดแค่เดี๋ยวมันเอาตัววิ่งมาอีกแล้วว่าผมไม่ได้จัดแบบเซตที่กูถนัดไงคุณผู้ชมนึกออกไหมอันนี้กูเอาแต่ตัวใหม่ยัดเข้ามาและตัวที่ไร้ค่าที่สุดในตอนนี้ต้องตอบเลยว่าเป็นไลท์ยางามิโอว้าวว้าวดูดว้าวว้าวโรบินเพราะตัวนี้ราคามัน 20,000 แล้วกูไม่รู้ว่ากูจะได้ใช้ตอนไหนด้วย This is very epic นารูโตะขอร้องรีบจัดการมันให้เสร็จจัดการมัน please please oh my god แม่งเลยโอ้มีเงิน500กูควรเพิ่มตัวไหนมาดีเอาเทพทูมาแล้วกัน
นี่เทพทูเทพทูวางไว้ตรงนี้อืมเทพทูซอร์ดอาร์ตออนไลน์มึงคิดว่ามึงจะเทพทูกว่ากูได้หรือเปล่าถ้ามึงเทพทูกว่ากูขอร้องช่วยทำให้กูนั้นภูมิใจหน่อยเย็ดแค่ถ้าบิงเทเลพอร์ตจัดการมันจัดการเออทำไมดาเมจมันน้อยวะโอ้โหโอ้โหโอ้ very great job dude แม่งมีตัวบินด้วยตัวแอร์นี่มันหมายความว่าไงวะเฮ้ยอันนี้กูไม่เคยเห็นกูไม่ได้เล่นมึงต้องจมตีตัวข้างบนไหมอะยืนใบแดกHey guys คุณผู้ชมผมคิดว่าเราน่าจะเตรียมตัวรับความพ่ายแพ้อย่างน่าสงสารนะครับเพราะว่าไอ้เซตนี่มันเป็นเซตตัวใหม่ล่าสุดที่กูคัดเข้ามาที่จะเอามารีวิวไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เว้ยเปลี่ยนเกมโหมดโดยด่วนเอาละครับคุณผู้ชมผมคิดว่าผมเจอแมปที่เหมาะสมกับการรีวิวตัวละครมากๆดาวนาเมกแมปแรกสุดๆเลยกรีนเดวิลเอาตั้งแต่เลเวล1เลยโอ้โหเริ่มเลยจังหวะนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นแมปแรกสุดๆด้วยคืออยากจะบอกแบบนี้ไว้ว่าแมปแรกสุดๆมันเหมาะกับการลองตัวละครนะครับเพราะเราจะได้รู้ไงว่าความสามารถมาทำอะไรได้แล้วเราจะได้แบบค่อยๆลองค่อยๆอัพเขาไปก่อนไว้ไม่ใช่ว่าเอาด่านยากๆปุ๊บแล้วกูไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เราตายหาเอานะเดี๋ยวตัวแรกต้องเปิดมาก่อนเลยนารูโตะเพราะว่าผมชอบนารูโตะในร่างนี้มากๆดูพลังยังหล่อแท้เลยโอ้โหพลังเท่จริงพลังเท่จริงว้าวใช้ได้เลยนี่ว่านารูโตะอัพเวลแม่งเลยคุยมันหายไป2ตัวเลยเหรอไม่แจ่มว่ะทำไมนารูโตะในร่างนี้เถื่อนเถื่อนมากเถื่อนมากคุณผู้ชมเถื่อนมากหล่อเท่จริงเลยใช้กระสุนวงจักรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรามีนารูโตะเสร็จแล้วเราควรจะเอาอะไรมาเพิ่มคิริโตะนะครับจากซอร์ดอาร์ตออนไลน์เทพทูในตำนานตอนนี้ผมมีข้อกังวลเล็กน้อยนะครับตรงที่กูไม่รู้ว่ากูจะเอาไอ้หมอนี่ออกมาได้หรือเปล่าเดธโน้ตในตำนานนะราคา 20,000 พี่มึงสอนมึงไม่ให้กูซื้อตัวอื่นแล้วใช่มั้ยถามจริงใครจะเก็บเงินได้วะใช่มั้ย 20,000 คุณผู้ชมเดี๋ยวขออัปเกรดคิริโตะก่อนเออคิริโตะถ้าการโจมตีนะครับจะเป็นการเทเลพอร์ตอะชุยงก็ไปใกล้ๆหอมแก้มหนึ่งทีมั่วแล้วก็ใช้ดาบฟันถือว่าแหลมไหมแหลมอยู่นะครับแหลมอยู่เท่อยู่เคเนกิมาละเออดาเมจ21ว่าไงนะดาเมจเท่าไหร่นะลูกพี่21ทำไมมันน้อยจังเลยอะเดี๋ยวขออัปเกรดคุณเคนหน่อยแล้วกันดาเมจจะได้เยอะขึ้น What มัน25 This is so lame dudeไม่เอานะบางทีเขาอาจจะแบบว่ามีความสามารถเก๋าๆเก็บเอาไว้ให้เราเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับผมจะไม่ตัดสินเขาในตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารัศมีการโจมตีของเขาถือว่ากระโปกมากตอนนี้โดนลูกพี่แย่งไปหมดแล้วไม่เหลือให้แดกเลยนี่ไงโจมตีแล้วโอ้โหเท่จริงเลย อยากตายดาเมจมันน้อยไปหน่อยอ่ะกดสกิปแม่งเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะอัปเกรดเขาอีกขั้นนึงแล้วกันอะไรของมึงเนี่ยดาเมจ30อัปเกรด2ขั้นดาเมจเพิ่มมา9 What the heck หรือว่าบางทีเขาอาจจะแบบยังกระจอกอยู่ไงเขาต้องแบบแปลงร่างเป็นกูลก่อนต้องใส่ชุดเต็มยศก่อนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าวะเอาละผมจะให้เขาอัปเกรดแบบสุดๆเลยสุดๆเลยนี่สุดยอด What ทำไมไม่แปลงร่างเป็นกูลน่ะโตเกียวกูลเนี่ยโตเกียวกูนเฮ้ยเอาว่ะเขาไม่มีพัฒนาเว้ยตะกี้สามารถใช้หางฟาดได้โอ้โหโจมตีเป็นคอมโบโอเคเริ่มดีใจขึ้นมาละเริ่มไม่กระจอกละตะกี้นี่กูเกือบด่าเป็นภาษาคำหยาบ ใช้ได้ถือว่าใช้ได้อยู่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเอาเงินไปอัพคิริโตะครับผมแล้วก็อัพนารูโตะเพิ่มนะครับจัดกะโหมดก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเหมาะสำหรับเริ่มเกมมากๆนะคุณผู้ชม2ตัวนี้ผมว่าใช้ได้อยู่จริงๆหรือว่าไม่เหมาะวะเพราะว่าไอ้2ตัวนี้มันตีช้านะเว้ยตัวนึงรอ5วิในการตีอีกตัวนึงก็6วิวัดเอาวะกูเริ่มทำงานละทำงานหน่อยสิ่งปฏิกูล
ตอนนั้นมันขี้แล้วโตเกียวกูลเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวอัปเกรดนารูโตะเพิ่มเลยนี่จะได้เถื่อนมากขึ้นกว่าเดิมอัปเกรดคิริโตะเพิ่มด้วยนี่แม่งถือดาบ2มือแล้วแบบเอาจริงแล้วคุณผู้ชม อะไรวะเนี่ยโอ้เวทว่าว้าว this is so epic ว้าวอะไรวะเนี่ยว้าวคือกูไม่เคยดูการ์ตูนไงเลยไม่รู้มันใช้ท่าอะไรโอ้ลำกระบี่กระบองนี่เออมันเท่มากนะครับตอนนี้มึงแย่งงานเคนคันเนกิกูหมดละเคนคันเนกิกูอัพเต็มได้แต่นั่งมองคนอื่นเขาสนุกสนานกันชิบหายอันนี้ขนาดอัพเต็มแล้วนะครับอัพเต็มแม่งใช้เงินแค่900ถือว่าถูกมากตัวต่อไปนารูโตะอัพเกรดแค่900เองเหรอเออถูกเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าผมจะสามารถเก็บเงินได้20,000หรือเปล่ากูคิดว่าคงน่าจะเก็บไม่ได้อะมั้ง20,000มันเยอะมากเลยนะคือผมอยากจะเก็บเงิน20,000แล้วเอาตัวนี้ออกมาไงในความคิดผมนะครับผมคิดว่าเขาควรที่จะปรับลดราคาลงอย่างน้อยๆมึงขาย 5,000 ก็ได้แต่20,000นี่คือมันไม่ใช่อ่ะ20,000คือมึงซื้อมาไว้เฉยๆอ่ะมึงเอาออกมาใช้ไม่ได้อ่ะอยู่เนาะถ้าเกิดเราสปอนเขาออกมานะครับจะสังเกตได้ว่ารัศมีนั้นไกลมากๆเราสามารถเขียนชื่อคนระยะไกลได้ถ้าเป็นผมจะตั้งไว้ประมาณตรงนี้โอ้โหมันกวาดหมดเลยอ่ะนารูโตะเฮ้ยอะไรวะโอ้เถื่อนจริงว่ะคุณผู้ชม แต่ผมคิดว่าเงินผมไม่น่าจะพอแล้วอะมันต้อง 20,000 นะเว้ยและที่สำคัญไอ้หมอนี่แม่งออกไปได้แล้วอะออกไปได้ละโอ้ my god จะบอกว่ากูต้องไปซื้อตัวอื่นไม่ยังอย่าพึ่งโอ้ยนอเฮ้ยแต่มันติดเอฟเฟกต์เลือดนะเว้ยเลือดสาดอยู่แสดงว่าน่าจะได้มาจากเคนคาเนกินะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทุกครั้งที่เคนคาเนกิตีแล้วเนี่ยเลือดมันจะสาดเว้ยสวยงามมากแม่งเลือดออกหมู่แต่ตัวนี้ไม่ตายนะเครียดเลยว่ะกูใช้เดธโน้ตไม่ได้ปวดหัวเลยเออผมคิดว่าการที่เราใช้เดธโน้ตได้เนี่ยมันจะต้องไปเล่นในแมปที่ศัตรูมาเรื่อยๆแบบอันลิมิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมผมเคยเล่นอยู่รอบนึงนะครับเล่นไปจนถึงด่าน30กว่ามั้งเนี่ยตรงเนี้ยอินฟินิตโหมดเนี่ยผมเคยเล่นรอบนึงนะครับแล้วเราจะมีเงินเยอะมากซึ่งกูคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ตรงโหมดนี้ขอร้องแล้วทำไมมันเป็น 25,000 แล้ววะในเกมมันยัง 20,000 เอาละคุณผู้ชมครับนี่มันเกินพิกัดเกินกว่าที่ผมจะรับได้ผมคิดว่าคนสร้างเขาน่าจะสร้างประชดกูแน่เลยว่ะตัวเนี้ยมันต้องรอ500วิในการเขียนชื่อ1ตัวนะเว้ยโอเคล่ะบางทีคุณอาจจะแบบเขียนชื่อบอสแล้วแบบบอสตายหาเลยในแมปสุดท้ายแต่ 25,000 ไม่รู้เลยครับตอนนี้เขายังอัปเดตเป็นอย่างนี้อยู่ในอนาคตเขาอาจจะแบบปรับใหม่ก็ได้นะครับแต่บอกตรงๆตอนนี้นั้นกูรับไม่ได้จริงๆสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันก็คลิปในวันนี้มีประมาณนี้ก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ผมรีวิวตัวไหนลองคอมเมนต์มากันดูไปแล้วครับบ๊ายบาย